คลิปมันคลิปแรกคลิปนี้คุณอาจจะคิดว่ามีคนใช้อิเฟคในการตัดต่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นของแท้หมดไปดูกันเลยดีกว่า You might think that someone used special effects on this next video but actually it's all real check it outผู้ชายคนนี้หัวแหลมจริงๆ This guy's really clever คิดได้ไงเอากล้องมาติดไว้กับทรอมโบน Where did he get the idea to put his camera right on his trombone? เขามีทักษะของแท้เลย He's got some real skillsเดี๋ยวดำลองดูดีกว่า Let me give it a whirl รู้จักเพลงนี้ไหม Happy Birthday ไงคลิปต่อไปเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามทำท่าลูกปืนใหญ่ลงสระ The next clip is of a guy attempting to do a cannonball into a pool In der Mitte am besten da Ja Ich will schon mal gucken, nicht nach das zu haben Bin ich drauf? Ja Man of the fucking world and my new band is called Syskill. นี่เป็นตัวอย่างสุดคลาสสิกของผู้ชายที่พยายามอวดแล้วได้ผลลัพธ์ในทิศทางที่ตรงกันข้าม This is a classic example of a man trying to show off and having it backfire. เดี๋ยวเราไปดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่ง Let's take another look in slow motion.โอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะสงสัยว่าเขาทำกระดูกก้นกบหักหรือเปล่า Ouch I wonder if he broke his tailbone เอาละครับได้เวลาของรูปเด็ดๆประจำสัปดาห์ซึ่งได้แก่รูปนี้รูปที่อารัมชอบในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกี่ยวกับการพลอยหลับในที่สาธารณะหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า falling asleep in public falling asleep in public เราอาจจะมีความคาดหวังว่าเราดูเหมือนผู้หญิงสายมือนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วหรือที่เรียกว่า reality เราก็ดูเหมือนผู้หญิงขวามือมากกว่าดังนั้นถ้าเราจะพลอยหลับในที่สาธารณะต้องระวังให้ดีนะครับ